ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับนางวังบัลลังก์เลือดเรื่องราวตันหาและความแค้นทั้งหมดเริ่มต้นที่องค์ชายซังวอนในเช้าวันหนึ่งที่อากาศสดใสองค์ชายก็กำลังพายามขี่มาไล่ยิงกวางในป่าการล่าสัตว์สำหรับองค์ชายแล้วเป็นกีฬาที่ซังวอนชอบเป็นอย่างมากทว่าด้วยฝีมือที่แสนอ่อนหัดทำให้องค์ชายซังวอนพลาดท่าตกจากหลังมาส่วนกวางที่ตัวเองอุตส่าห์ไล่ยิงมาตั้งนานก็ถูกวอนยูชาวบ้านแถวนั้นเป็นคนยิงตายฉากต่อมาตัดมาที่บ้านของเสนากลาโหมท่านเสนาก็ได้เข้ามาขอโทษแทนบุตรบุญธรรมที่ยิงตัดหน้ากวางตัวนั้นตายไปเสียก่อนองค์ชายสังวรผู้แสนใจดีก็บอกเรื่องเล็กน้อยมากทว่าท่านเสนาก็รู้สึกไม่ดีในสิ่งที่เกิดขึ้นท่านเสนาจึงสั่งให้วอนยูรีบมาขอโทษองค์ชายเดี๋ยวนี้เลยแต่เจ้าวอนยูกลับไม่ยอมขอโทษเพราะกวางในป่าใครจะล่าก็ได้มันผิดตรงไหนกันที่ตัวเขาเก่งกว่าท่านใดนั้นเองคุณหนูฮาวายอนก็ได้เข้ามาบอกให้วอนยูเงียบซาจากนั้นพ่อหนุ่มวอนยูก็โดนฮาวายอนพาตัวไปคุยเงียบๆด้านหลังตำหนักส่วนองค์ชายที่ได้เห็นใบหน้าอันแสนงดงามของฮาวายอนเขาก็ไม่อาจละสายตาจากเธอได้แล้วพอองค์ชายเปิดหน้าต่างออกไปดูเขาก็ได้เห็นว่าฮาวายอนกำลังคุยหยอกล้ออยู่กับวอนยูที่แท้ทั้งสองคนนั้นกำลังแอบคบกันอยู่นั่นเองฉากต่อมาเมื่อองค์ชายซังวอนกลับมาที่พระราชวังพระพันปีก็เรียกองค์ชายมาตำหนิเธอคิดมาตลอดว่าสาเหตุที่องค์ชายไปหมกตัวที่บ้านเสนากลาโหมนั่นก็เป็นเพราะว่าองค์ชายติดใจลูกสาวของท่านเสนาองค์ชายเองก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าฮาวายอนคือสาวงามรักแรกที่เขาหลงรักฉากต่อมาพระพันปีก็ได้เข้าไปพบกับฝ่าบาทด้วยพระพันปีพยายามเสนอให้ฝ่าบาทนั้นรีบหาพระมเหสีตนใหม่ดีกว่าเนื่องจากว่าพระมเหสีองค์เก่าได้ตายไปแล้วควรเลิกเสียใจสักทีไม่เช่นนั้นราชวงศ์อาจสั่นคลอนได้ณจุดนี้ของหนังแอดมินต้องขอพูดเสริมก่อนนะครับว่าพระพันปีนั้นไม่ใช่แม่แท้ๆของฝ่าบาทเธอเป็นเพียงแค่แม่เลี้ยงส่วนองค์ชายสังวรเป็นลูกแท้ๆของพระพันปีกลับมาที่หนังหลังจากฝ่าบาทได้ฟังเรื่องพระมเหสีฝ่าบาทก็เลยรับสั่งให้พระพันปีจัดหาคนที่เหมาะสมมาให้เขาด้วยและแน่นอนว่าคนที่พระพันปีต้องการก็คือฮาวายอนลูกสาวของเสนากลาโหมนั่นเองเพราะพระพันปีที่เป็นแม่แท้ๆขององค์ชายซังวอนไม่อยากให้ลูกตัวเองไปรักกับผู้หญิงแบบนั้นเนื่องจากว่าพ่อของฮาวายอนที่เป็นเสนากลาโหมอยู่คนละฝ่ายกับพระพันปีส่วนด้านองค์ชายพอทราบเรื่องเขาก็ได้เข้าไปโวยวายที่บ้านของเสนาองค์ชายไม่พอใจพระพันปีเป็นอย่างมากเพราะคนที่ตนเองรักกำลังจะไปเป็นพระมเหสีให้กับฝ่าบาทที่เปรียบเสมือนพี่ชายต่างมารดาของตัวเองทว่าพอองค์ชายสังวรมาถึงที่บ้านของท่านเสนาฮาวายอนกับวอนยูก็ได้พากันหนีออกไปจากบ้านเสียก่อนแล้วเป็นเหตุให้ท่านเสนากราโฮมต้องรีบหาตัวลูกสาวให้เจอเพราะนี่เป็นรับสั่งของฝ่าบาทหากไม่ทำตามมีหวังตายกันยกบ้านแน่ๆฉากต่อมาตัดมายังด้านฮาวายอนปรากฏว่าหลังจากหนีมากับวอนยูทั้งคู่ก็ได้มีความสัมพันธ์มากกว่าพี่น้องเพราะทั้งสองคนคือคนรักที่สัญญากันว่าจะพากันหนีออกไปจากที่นี่พอทั้งสองคนลืมตาตื่นขึ้นมาเสนากลาโหมพ่อของฮาวายอนก็ได้เข้ามาจับตัวเธอกลับไปส่วนด้านวอนยูต้องได้รับโทษถึงตายโทษฐานที่มันกล้าแต่ต้องว่าที่พระมเหสีทว่าทางฮาวายอนที่ตอนนี้โดนลากไปเครื่องรถมาเธอนั้นก็ได้ขอร้องท่านพ่อช่วยไว้ชีวิตวอนยูด้วยแล้วหนูจะยอมเป็นพระมเหสีให้ตามที่ต้องการ5ปีต่อมาวันนี้องค์ชายซังวอนก็ได้เข้ามาพบฝ่าบาทเนื่องจากฝ่าบาทกำลังล้มป่วยอย่างรุนแรงข้างกายของฝ่าบาทก็มีพระมเหสีฮาวายอนกับบุตรชายลักษณะแล้วฝ่าบาทคงมีเวลาเหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่ขนาดหมอรวงก็ยังไม่รู้ว่าฝ่าบาทป่วยเป็นโรคอะไรฉากต่อมาฮาวายอนที่ตอนนี้เป็นพระมเหสีแล้วก็ได้เข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวกับองค์ชายองค์ชายซื้อปิ่นปักผมที่ทำมาจากหยกราคาแสนแพงเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับพระมเหสีดูท่าแล้วองค์ชายซังวอนยังคงไม่ลืมแน่ว่าฮาวายอนนั้นคือรักแรกของตัวเอง
หลายวันต่อจากนั้นในค่ำคืนที่ฝ่าบาทกำลังประชวรหนักพระพันปีก็พยายามจะเข้าไปเยี่ยมฝ่าบาทแต่พวกเสนากราห่มก็ขวางเอาไว้ส่วนด้านฝ่าบาทที่ตอนนี้กำลังจะสิ้นใจเขาก็เหมือนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับฮาวายอนแต่ว่าฮาวายอนก็ฟังคำพูดนั้นไม่ออกเสี่ยววินาทีที่ฝ่าบาททรงสิ้นใจทุกคนในห้องก็ต่างร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแต่มีคนเดียวที่ไม่แม้แต่จะมีน้ำตาซึ่งนั่นก็คือพระพันปีเธอเป็นเพียงแม่เลี้ยงของฝ่าบาทและหากฝ่าบาทตายคนที่จะได้ขึ้นครองราชก็คือองค์ชายสังวรซึ่งเป็นลูกแท้ๆของพระพันปีพูดง่ายๆก็คือการตายของฝ่าบาทมีผลดีกับพระพันปีนั่นเองก็ไม่แปลกใจเลยที่เธอจะไม่เสียใจสักนิดหลังการตายของฝ่าบาทพระพันปีกับเสนายุนก็ได้พากันมาฉลองในห้องนอนในที่สุดแผนของพวกเขาก็สำเร็จแผนที่จะทำให้องค์ชายสังวรขึ้นเป็นฝ่าบาทในฉากนี้คนดูอย่างเราก็พอจะเดาได้ว่าคนที่ทำให้ฝ่าบาทตายอาจเป็นพระพันปีนั่นแหละเช้าวันต่อมาเสนากราห่มพ่อของฮาวายอนก็ได้เข้ามาคุยกับลูกสาวว่าอีกเดี๋ยวพระพันปีต้องจัดการเราแน่ๆหากไม่รีบทำอะไรสักอย่างแล้วก็เราจะไม่มีที่ยืนในวังอีกต่อไปและเรื่องที่เสนากราห่มกำลังคิดอยู่ก็คือเราต้องหาตัวสังกุงห้องเครื่องให้เจอเพราะว่าเธอคือคนที่ทำอาหารถวายให้ฝ่าบาทกินแต่แล้วจู่ๆฮันกุงห้องเครื่องก็ดันหายตัวไปซะได้ซึ่งเป็นไปได้ว่าฮันกุงอาจอยู่ในวังหากเราเจอฮันซังกุงแล้วก็เราจะมีหลักฐานในการจัดการกับพระพันปีส่วนเรื่องของทหารเสนากราห่มจะเป็นคนเตรียมเอาไว้ให้เพื่อรอค้นล้มพระพันปีลงจากอำนาจทว่ายังไม่ทันได้เริ่มแผนการพรรคพวกของเสนากราห่มก็โดนพระพันปีจับตัวไปก่อนข้อหากบฏพระพันปีโทษว่าที่ฝ่าบาทตายเป็นเพราะเสนากราห่มเป็นคนทำส่วนพระมเหสีฮวายอนพอรู้ว่าพอตัวเองโดนจับไปแล้วเธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยสักอย่างเพราะอำนาจเดียวที่ฮาวายอนมีก็คือพ่อส่วนด้านองค์ชายสังวรตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นเป็นฝ่าบาทองค์ต่อไปฮาวายอนที่พ่อของตัวเองเพิ่งโดนจับไปมาดๆเธอก็ไม่แม้แต่จะก้มหัวให้ราชาองค์ต่อไปเพราะคนที่ขังพ่อของเธอนั้นก็คือพระพันปีแม่ของฝ่าบาทสังวรนั่นแหละฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับคันธีมยองอุ่นกับเพื่อนทั้งสองคนก็กำลังนั่งดูคันธีใหม่ของเสนายุนที่ตอนนี้ถูกส่งเข้ามาประจำการในวังคนพวกนี้ดูเหมือนมีทักษะการต่อสู้และหนึ่งในนั้นก็มีวอนยูแฟนเก่าของฮาวายอนอยู่ด้วยมาดูที่ฝั่งของฝ่าบาทกันบ้างหลังจากได้ขึ้นของราชฝ่าบาทก็ถูกคลุมถุงชนกับพระมเหสีตนใหม่และสิ่งที่คนเป็นฝ่าบาทต้องทำก็คือการมีลูกไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่านี้อีกแล้วทว่าการที่ฝ่าบาทจะได้มีความสุขกับพระมเหสีมันกลับเป็นเหมือนฝันร้ายเพราะในขณะที่กำลังมีความสุขพวกขุนนางกับพระพันปีก็เอาแต่นั่งดูผ่านทางประตูคนเรานั้นพยายามสอนว่าฝ่าบาทต้องทำยังไงถึงจะมีลูกฝ่าบาทที่ตอนนี้เอื้อมระอากับการกระทำแบบนี้แล้วเขาก็พยายามรีบทำให้มันจบๆไปและนี่เองก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ฝ่าบาทจะเข้ามาหาพระมเหสีองค์ใหม่ก็แน่ล่ะใครมันจะอยากทำแบบนั้นต่อหน้าคนหลายสิบคนฉากต่อมาตัดไปยังด้านฮาวายอนอดีตพระมเหสีที่ตอนนี้โดนย้ายมาอยู่ตำหนักเล็กๆแล้วสิ่งที่ฮาวายอนพยายามทำตอนนี้ก็คือการตามหาฮังกุงห้องเครื่องให้เจอเพราะมันคือสิ่งที่พ่อของเธอฝากเอาไว้ก่อนโดนขังคุกคิมโอกที่เป็นสาวรับใช้ของฮาวายอนมาตั้ง5ปีเธอนั้นก็ได้บอกฮาวายอนไปว่าตัวเองได้ยินพวกขันทีคุยกันว่าชั้นใต้ดินของตำหนักพระพันปีที่ติดกับห้องรีดผ้ามีชั้นใต้ดินลับซ่อนเอาไว้ด้วยซึ่งนั่นก็ไม่แน่ว่าฮันกุงห้องเครื่องอาจอยู่ตรงนั้นก็ได้ฉากต่อมาตัดมายังห้องรีดผ้าฮาวายอนก็ได้แอบลงไปยังชั้นใต้ดินตามเส้นทางที่คิมโอกได้บอกก่อนหน้าปรากฏว่าข้างใต้นี่ก็มีชั้นใต้ดินอยู่จริงๆด้วยที่แห่งนี้มีคนโดนจับขังอยู่หลายสิบคนและหนึ่งในนั้นก็คือสังกุงห้องเครื่องฮาวายอนพอได้เจอกับสังกุงเธอก็พยายามถามถึงเรื่องการตายของฝ่าบาทสังกุงพอโดนถามก็ได้บอกความจริงว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นคนทำอาหารให้ฝ่าบาทกินแต่ช่วงหลังมานี้พระพันปีเป็นคนทำอาหารมาให้ฝ่าบาทตลอดและนับตั้งแต่นั้นมาฝ่าบาทก็ค่อยๆป่วยจนถึงแก่ความตาย
ขณะเดียวกันที่ตำหนักของฮาวายอนฝ่าบาทองค์ใหม่อย่างซังวอนก็ได้เข้ามาเจอกับคิมโอ๊กที่มันกำลังหยิบเครื่องประดับของฮาวายอนมาใส่เล่นคิมโอ๊กพอเห็นว่าโดนจับได้เธอก็พยายามขอให้ฝ่าบาทสั่งลงโทษเธอด้วยเพราะการนำเครื่องประดับของฮาวายอนมาเล่นนั้นมันมีโทษถึงตายแต่ว่าฝ่าบาทซังวอนก็ไม่ทำเช่นนั้นเขาปล่อยเรื่องนี้เอาไว้เพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ร้ายแรงไม่นานจากนั้นอดีตพระมเหสีฮาวายอนก็ได้กลับมาที่ตำหนักของตัวเองเธอได้เห็นฝ่าบาทกำลังค้นอะไรบางอย่างพอฝ่าบาทหันมาเห็นว่าฮาวายอนเข้ามาแล้วเขาก็ถึงกับสะดุ้งและสาเหตุที่ฝ่าบาทมาที่นี่นั่นก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงฮาวายอนเธอจะสบายดีหรือเปล่าฮาวายอนที่เพิ่งกลับมาจากคุกใต้ดินเธอจึงส่วนฝ่าบาทกลับไปว่าพ่อของฉันเพิ่งโดนจับไปจะให้มีความสุขอยู่ได้อย่างไรเราฝ่าบาทที่รู้สึกผิดต่อเรื่องนี้เขาจึงสั่งให้หัวหน้าคันทีจัดข้าวจัดของดีๆมาให้ฮาวายอนแม้ว่าเธอจะเป็นอดีตพระมเหสีแต่ตัวของเธอก็ยังเป็นคนสำคัญของพระราชวังระหว่างที่ฝ่าบาทกำลังคุยอยู่กับหัวหน้าคันทีฮาวายอนก็ได้เหลือบไปเห็นด้านหลังว่ามีคันทียืนอยู่ตรงนั้นอีกคนแล้วที่สำคัญคนนั้นก็ดันเป็นวนอยู่อดีตคนรักเก่าของฮาวายอนที่เธอไม่ได้เจอมาตั้ง5ปีฮาวายอนพอเห็นก็ถึงกับตกใจเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าวันยูจะมาอยู่ตรงนี้ได้เช้าวันต่อมาฝ่าบาทก็ได้ส่งข้าวส่งของมากมายมาให้ฮาวายอนแต่ว่าฮาวายอนก็ไม่ดีใจเลยสักนิดจะให้ดีใจได้ยังไงในเมื่อพ่อของเธอกำลังจะโดนประหารอยู่แล้วฉากต่อมาตัดไปยังที่ท้องพระโรงปรากฏว่าพระพันปีกับพวกขุนนางก็ได้ลงความเห็นกันว่าเราต้องประหารพวกกบฏทุกคนทิ้งเสียฝ่าบาทพอได้ยินแบบนี้ก็พยายามคัดค้านโดยเฉพาะพ่อของฮาวายอนทำไมถึงไม่มีใครส่งเอกสารนี้มาให้ฉันอ่านก่อนพวกนายแต่ละคนเอาแต่คุยกับพระพันปีแล้วจะมีฉันไปเพื่ออะไรกันพระพันปีพอโดนฝ่าบาทขัดจังหวะเธอจึงลากตัวฝ่าบาทเข้ามาในห้องเพื่อตบสั่งสอนไปหนึ่งทีเพราะการที่เราจะครองราชได้อย่างมั่นคงนั้นเราต้องกำจัดพวกมันทิ้งให้หมดลูกลืมไปแล้วหรือไงว่าแผ่เป็นไฟไหม้พวกนี้ที่มันอยู่ตามตัวของเราวันนั้นเราเกือบโดนไฟคลอกตายก็เป็นเพราะพวกมันนั่นแหละและเพื่อเป็นการลงโทษฮาวายอนที่กล้ามาขอร้องฝ่าบาทให้ละเว้นโทษของพ่อตัวเองพระพันปีก็เลยสั่งให้ทหารไปเคี่ยนพวกคันทีของฮาวายอนซะเป็นการลงโทษแล้วพอพวกทหารรับคำสั่งจากพระพันปีคันทีทั้งหลายรวมถึงวอนยูก็เลยโดนเคี่ยนกันหมดเป็นเหตุให้หลังจากการเคี่ยนตีทำให้วอนยูสลบเป็นลมไปเลยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนในวันที่ฮาวายอนโดนพรากตัวไปจากวอนยูวันนั้นเจ้าวอนยูไม่ได้ยินฮาวายอนเสนอข้อตกลงกับท่านพ่อถ้าเกิดว่าฮาวายอนยอมเป็นพระมเหสีท่านพ่อจะต้องไว้ชีวิตวอนยูด้วยแล้วนับตั้งแต่นั้นมาวอนยูมันก็เลยเข้าใจไปว่าฮาวายอนตั้งใจจะทิ้งตนเองเพื่อมาเสวยสุขในพระราชวังแล้วหลังจากที่ฮาวายอนถูกพาตัวไปเข้าวังเจ้าวอนยูมันก็โดนท่านเสนาจับทิ้งเพื่อไม่ให้วอนยูไปทำแบบนั้นกับผู้หญิงคนไหนได้อีกตลอดชีวิตกลับมายังปัจจุบันหลังจากวอนยูโดนเคี่ยนสลบไปฮาวายอนก็ได้เข้ามาพบกับวอนยูพร้อมน้ำตาทั้งชีวิตตอนนี้ฮาวายอนไม่เหลือใครเลยสักคนนอกจากวอนยูและลูกชายทว่าเจ้าวอนยูที่ไม่รู้ถึงข้อตกลงระหว่างฮาวายอนกับพ่อเมื่อ5ปีก่อนไอ้หมอนี่ก็พยายามไล่ให้ฮาวายอนออกไปซะวันยูคนนั้นตายไปตั้งนานแล้วท่านทิ้งข้ามาจนกลายเป็นคันทีแล้วท่านจะมารักข้าอีกทำไมฮาวายอนพอได้ฟังคำพูดอันแสนเย็นชาของวันยูเธอก็พยายามแสดงความรู้สึกของตัวเองว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมฉันยังรักนายเสมอเราหนีไปด้วยกันอีกครั้งก็ได้ทว่าวันยูก็ไม่คิดแบบนั้นเขายังคงน้อยใจเรื่องที่ตนเองโดนทิ้งเมื่อ5ปีก่อนฉะนั้นจงอย่ามาพบผมอีกเลยฉากต่อมาตัดมายังที่คุกหลวงหลังจากฮาวายอนโดนวอนยูไล่ออกมาจากห้องฮาวายอนก็ได้แวะไปที่คุก
เพื่อนำข้าวต้มไปมอบให้กับท่านพ่อทว่าแทนที่ยามเฝ้าประตูจะเป็นคนนำไปให้ไอ้เจ้าวอนยูก็ได้หยิบข้าวกล่องนั้นเดินเข้าไปในคุกแทนแล้วด้วยความแค้นที่มีต่อท่านเสนาคนที่สั่งตอนให้วอนยูกลายเป็นขันทีไอ้เจ้าวอนยูมันก็เลยเทข้าวต้มพวกนั้นทิ้งแล้วนั่นเองก็ทำให้วอนยูได้เจอกับข้อความลับที่ฮาวายอนแอบส่งให้พ่อเช้าวันต่อมาขณะที่ฟาบักกำลังเสวยอาหารเช้าเจ้าวอนยูมันก็ดันพูดขึ้นมาว่าของพวกนั้นไม่ดีต่อสุขภาพของฟาบาดเนื่องจากว่าฟาบาดมีฝีขึ้นที่ก้นฟาบาดพอเห็นความใส่ใจของวอนยูเขาเลยแต่งตั้งให้วอนยูขึ้นมาเป็นหัวหน้าขันทีแต่ว่าพวกขันทีอย่างสังจอนก็ไม่เห็นด้วยเพราะชายคนนี้เพิ่งเป็นขันทีได้ไม่นานแต่ทางฟาบาดก็เถียงมาว่าที่นี่มีทั้งฮันกุงมีทั้งขันทีรวมถึงมีหมอรวงแต่ทำไมไม่มีใครรู้เลยว่าฉันควรจะกินอะไรฉะนั้นวอนยูก็สมควรเป็นอย่างมากที่จะได้รับตำแหน่งคนข้างกายของฟาบาดฉากต่อมาเมื่อถึงตอนกลางคืนวอนยูก็ได้เข้าไปบอกฮาวายอนว่าข้อความที่เธอแอบส่งให้ท่านพ่อนั้นมันไม่มีประโยชน์เพราะวันพรุ่งนี้พวกกบฏทุกคนก็ต้องโดนฆ่าตายแล้วส่วนสังกุงห้องเครื่องก็ต้องตายไม่มีใครอยู่ข้างเธออีกต่อไปรีบหนีไปซะตอนนี้ยังดีกว่าทว่าฮาวายอนก็ยังไม่ยอมแพ้เธอเดินทางเข้าไปขอร้องฝ่าบาทหากว่าพรุ่งนี้จะประหารท่านพ่อของเธอฮาวายอนก็จะขอตายตามไปด้วยเช้าวันต่อมาณวันประหารพวกกบฏฟาบาดก็ได้เข้าไปขอร้องพระพันปีให้ปล่อยตัวเสนากราห่วงพ่อของฮาวายอนด้วยเถิดทว่าพระพันปีก็ไม่ยอมฟาบาดก็เลยหันไปสั่งวอนยูแทนให้เขารีบขี่ม้าไปแจ้งยกเลิกการประหารเดี๋ยวนี้เลยฉากต่อมาตัดมายังที่หน้าเรือนจำเจ้าวอนยูที่ขี่ม้ามาถึงก่อนแล้วก็ดันไม่เข้าไปห้ามการประหารทั้งที่ตนเองมีรับสั่งจากฟาบาดวอนยูปล่อยให้ท่านเสนาโดนประหารชีวิตเพราะท่านเสนาเป็นคนทำให้เขากลายเป็นขันทีหลังเสร็จสิ้นการประหารฟาบาดก็ได้เข้าไปดูใจฮาวายอนแต่ยังไม่ทันได้เปิดประตูเข้าไปฟาบาดก็ต้องรีบถอยออกมาก่อนเพราะว่าฮาวายอนเธอร้องไห้หนักมากจนแทบจะขาดใจตายอยู่แล้วเข้าไปตอนนี้คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นฉากต่อมาตัดมายังห้องท้องพระโรงพวกขุนนางก็ได้ขอร้องพระพันปีให้เธอสั่งเนรเทศพระมเหสีองค์เก่ากับลูกชายออกจากประเทศของเราด้วยทว่าพระพันปีก็ยังไม่รับปากเพราะคนที่จะตัดสินใจได้มันคือฝ่าบาทไม่ใช่เธอฉากต่อมาพวกขุนนางก็ได้เข้าไปขอร้องฝ่าบาทว่าเราต้องไล่ฮาวายอนออกไปจากเมืองฝ่าบาทพอโดนถามเข้ามากๆก็เลยถามกลับพวกขุนนางไปว่าหลักคำสอนคุณธรรมที่เราควรมีข้อแรกก็คือการมีคุณธรรมและเมตตาธรรมตอนนี้พ่อของฮาวายอนโดนฆ่าตายไปแล้วแต่พวกท่านกลับยังไม่พอใจจะให้ไล่เธอกับลูกออกไปอีกแบบนี้ยังจะเรียกว่ามีคุณธรรมอยู่อีกหรือไม่ใครที่กล้าไปแต่ต้องอดีตพระมเหสีให้จับพวกมันมาฆ่าให้หมดทำไมอย่างนั้นพวกแกก็ใส่หัวไปสักทีขณะเดียวกันด้านวอนยูปรากฏว่าไอ้หมอนี่ก็ได้ใช้ไม้ไผ่ไปสอยหัวของพ่อฮาวายอนลงมาจากกำแพงอะไรมันจะแค้นได้ขนาดนั้นคนตายไปแล้ววอนยูมันก็ยังไม่ยอมจบส่วนด้านฮาวายอนคืนนี้ฝ่าบาทก็ได้เข้ามาพบเธอแต่ว่าฮาวายอนก็ได้ให้ฝ่าบาทออกไปซะตอนนี้ชีวิตของเธอเหลือแค่ลูกชายคนเดียวไม่จำเป็นต้องเข้ามาขอโทษอะไรทั้งสิ้นฝ่าบาทพอโดนไล่ออกมาเขานั้นก็เลยหันไประบายอารมณ์กับคิมโอ๊กฝ่าบาทรับสั่งให้พาสาวใช้คนนี้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นพระสนมได้เลยส่วนด้านคิมโอ๊กที่ไม่อยากจะไปเธอก็พยายามขอร้องให้พระมเหสีช่วยด้วยแต่ว่าพระมเหสีฮาวายอนก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะนี่คือรับสั่งของฝ่าบาทหลังจากคิมโอ๊กโดนลากออกไปวันยูก็ได้เข้ามาบอกฮาวายอนว่าเธอควรรีบหนีไปจากที่นี่ไม่เช่นนั้นหัวของเธออาจไปอยู่บนกำแพงเมืองก็เป็นได้ขณะเดียวกันด้านคิมโอ๊กหลังจากได้เป็นพระสนมตัวของเธอนั้นก็เป็นเพียงได้แค่ตัวแทนของฮาวายอนฝ่าบาทเพียงแค่อยากลงโทษความอวดดีของฮาวายอนที่ไม่ยอมเปิดใจให้ฝ่าบาทสักทีเช้าวันต่อมาพระสนมใหม่อย่างคิมโอ๊กก็ได้วางมาดใหญ่โตทันทีทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นแค่สาวรับใช้คิมโอ๊กดูมีความสุขมากที่เธอได้เป็นพระสนมแม้หัวเข่าของเธอจะเจ็บแทบตายเพราะโดนฝ่าบาท
ากจัดการแต่เธอก็มีความสุขราวกับคนบ้าที่กำลังมีอำนาจฉากต่อมาระหว่างที่ฝ่าบาทเข้ามาหาฮาวายอนใหญ่คิมโอก็ได้เข้ามาต่อรองกับวอนยูหากนายช่วยให้ฝ่าบาทมานอนที่ห้องฉันได้คิมโอก็จะไม่บอกความลับเรื่องของวอนยูกับฮาวายอนให้ใครได้รู้วอนยูพอโดนขู่ก็เลยเตือนคิมโอกไปดีๆว่าโปรดช่วยระวังปากของเธอเอาไว้ด้วยไม่เช่นนั้นปากของเธอจะพาไปตายคิมโอกพอโดนด่ามันก็เลยรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากส่วนด้านในตำหนักวันนี้ฮาวายอนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนสาวที่ไม่เคยแสดงด้านน่ารักกับฝ่าบาทมาก่อนฮาวายอนก็ได้พูดขอบคุณฝ่าบาทแบบหวานๆแถมเธอยังใช้ปิ่นปักผมที่ฝ่าบาทเคยให้เมื่อ5ปีก่อนด้วยฝ่าบาทพอเห็นปิ่นปักผมอันนี้เขาก็แอบยิ้มนิดหน่อยแล้วสาเหตุที่ฮาวายอนหันมาทำดีกับฝ่าบาทนั่นก็เพราะว่าเธออยากให้ฝ่าบาทนั้นช่วยปกป้องตัวเองกับลูกชายด้วยขณะเดียวกันด้านพระพันปีพอรู้ว่าฝ่าบาทปกป้องฮาวายอนเธอจึงสั่งการให้เสนายุนหากไร้หล่อนดีๆแล้วไม่ยอมไปเราก็ต้องจัดการให้เธอไปอยู่กับพ่อฉากต่อมาเสนายุนก็ได้มอบยาพิษตัวหนึ่งให้กับวอนยูเสนายุนสั่งให้วอนยูปรุงพิษชนิดนี้แล้วนำไปมอบให้ฮาวายอนกินซาในเมื่อไร้ดีๆไม่ยอมไปคงต้องให้เธอออกไปอย่างไร้ชีวิตขณะเดียวกันด้านคิมโอ๊กหลังจากเป็นนางสนมได้ไม่นานเธอนางก็ได้ติดสินบนคันทีเพื่อวางแผนให้ฝ่าบาทมาที่ห้องจากนั้นคิมโอ๊กก็ได้เข้าไปขอยืมเครื่องประดับของฮาวายอนเธอหวังว่าจะใช้ของเหล่านี้มัดใจของฝ่าบาทและหนึ่งในเครื่องประดับที่คิมโอกเลือกไปมันก็คือปิ่นปักผมที่ฝ่าบาทนั้นเคยมอบให้กับฮาวายอนนั่นเองฉากต่อมาตัดมายังด้านฝ่าบาทระหว่างที่กำลังนั่งสอนคุณธรรมและความดีให้องค์ชายที่เป็นลูกน้อยของฮาวายอนพระพันปีก็ได้เข้ามาตามฝ่าบาทให้ไปนอนกับพระมเหสีบ้างแล้วแบบนี้เมื่อไรเราจะมีคนสืบสกุลฝ่าบาทที่ไม่อยากไปแล้วก็เลยส่วนพระพันปีกลับไปว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นพระมเหสีคนเดียวสักหน่อยแค่ผมมีลูกชายเป็นของตนก็จบแล้วใช่ไหมพอพูดจบองค์ฝ่าบาทก็เดินไปหยิบป้ายรายชื่อแบบสุ่มๆเพื่อเสี่ยงดวงว่าวันนี้จะได้นอนกับพระสนมคนไหนปรากฏว่าคนที่โชคดีก็ดันเป็นยายคิมโอ๊กตามที่คิมโอกได้นัดกับคันทีเอาไว้ก่อนหน้าฉากต่อมาตัดมายังพระตำหนักของคิมโอกพอฝ่าบาทเห็นปิ่นปักผมที่อยู่บนหัวของรอนฝ่าบาทก็ได้ตบโฟร์แฮนด์ใส่คิมโอกจนหัวทิ่มอียายคิมโอกพอเห็นว่าฝ่าบาทกำลังจะจากไปยายนางร้ายตัวนี้มันก็เลยพูดขึ้นมาว่าแท้จริงแล้วคันทีวันยูที่อยู่ตรงนี้เขาเป็นแฟนเก่าของฮาวายอนฮาวายอนเคยทำข้อตกลงไว้กับท่านเสนากราโฮมถ้าเกิดว่ารอนยอมเข้ามาในวังก็ต้องไว้ชีวิตของวันยูด้วยวันยูพอได้ฟังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกก็ถึงกับช็อกเขาคิดมาตลอด5ปีว่าฮาวายอนตั้งใจทิ้งเขามาหาความสุขในวังส่วนด้านฝ่าบาทพอทราบเรื่องนี้แล้วก็เลยรีบบุกไปหาฮาวายอนที่ตำหนักฝ่าบาททรงโกรธหนักมากที่ฮาวายอนนำปิ่นที่ตนให้ไปมอบให้กับยายคิมโอกฮาวายอนก็พยายามบอกให้ฝ่าบาทใจเย็นๆก่อนแต่ว่าฝ่าบาทก็ไม่ได้มาพูดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวฝ่าบาทลากตัววันยูที่เป็นขันทีเข้ามาในห้องฉันจำได้แล้วล่ะว่าชายคนนี้เป็นใครฉันจำแววตาของแกได้แกคือคนที่แย่งกวางของฉันไปเมื่อ5ปีก่อนฝ่าบาทกล่าวโทษว่าที่ฮาวายอนไม่สนใจตัวของเขานั้นเป็นเพราะว่าฮาวายอนใช้เส้นสายเพื่อพาคนรักเก่าของตนมาอยู่ข้างๆคงมีความสุขมากสินะที่พวกแกได้นอนด้วยกันทุกวันฮาวายอนพอโดนใส่ร้ายเธอก็บอกว่าไม่ใช่วันยูมาที่นี่เองฉันไม่เคยรู้มาก่อนแล้วที่สำคัญวันยูเป็นคนของเสนายุนไม่ใช่คนของพ่อฉันซะหน่อยแต่ว่าฝ่าบาทก็ยังไม่เชื่อเขาหันไปดึงกางเกงของวันยูออกเพื่อเช็คว่าไอ้หมอนี่เป็นคันทีจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่าวันยูก็เป็นคันทีจริงๆด้วยทำให้ข้อสงสัยของฝ่าบาทตกไปฝ่าบาทพอรู้ว่าตัวเองผิดพลาดไปแล้วที่ดันไปเชื่อคำพูดของคิมโอ๊กเขานั้นก็เลยพยายามขอโทษฮาวายอนด้วยฝ่าบาทอ้างว่าที่ตนทำไปนั้นเพราะรักฮา
าวายอนมากๆแต่ว่าฮาวายอนก็ไม่ให้อภัยหากฟาบาทต้องการครองใจของเธองั้นช่วยแสดงให้เห็นทีว่าฟาบาทเป็นฟาบาทจริงๆอย่างชอบธรรมหากต้องการให้ฮาวายอนมีความสุขฟาบาทก็ต้องจัดการกับพระพันปีให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นฮาวายอนคงอยู่ไม่สุขแน่ๆฉากต่อมาตัดมายังที่ตำหนักของพระพันปีฟาบาทก็ได้เข้ามาพบกับท่านแม่เพื่อพูดคุยถึงเรื่องของฮาวายอนทว่ายังไม่ทันได้เข้าไปด้านในฟาบาทก็บังเอิญได้ยินพระพันปีคุยกับเสนายุนว่าเราต้องหาทางกำจัดใยคนนั้นออกไปจากวังซาฟาบาทพอได้ยินแบบนี้ถึงกับเลือดขึ้นหน้าเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพระพันปีจะกล้าทำถึงขนาดนี้ขณะเดียวกันด้านวอนยูหลังจากรู้ข้อตกลงของฮาวายอนกับท่านพ่อเมื่อ5ปีก่อนวอนยูก็ได้กลับเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งเขาไม่รู้มาก่อนว่ามีข้อตกลงนี้อยู่ด้วยที่แท้ฮาวายอนยอมอยู่ในพระราชวังก็เป็นเพราะว่าวอนยูไอ้เจ้าวอนยูก็เลยชวนให้ฮาวายอนเราหนีไปด้วยกันอีกครั้งก็ได้แต่ว่าฮาวายอนก็ไม่ยอมหนีเพราะหนีไปได้ไม่นานเราคงโดนฆ่าตายพอดีแล้วทางเดียวที่เราจะอยู่รอดได้คือเราต้องหาทางสู้กับพวกมันวอนยูพอได้ยินแบบนี้ก็เลยอาสาว่าผมจะช่วยคุณเองเช้าวันต่อมาณลานกว้างในพระราชวังฝ่าบาทก็ได้ให้วอนยูมายิงธนูแข่งกันช่วยโชว์ฝีมือเมื่อ5ปีก่อนให้ดูหน่อยทว่าวอนยูก็ไม่กล้าจะยิงเพราะการจับอาวุธใกล้ตัวฝ่าบาทมันมีโทษร้ายแรงถึงประหารพอตกตอนกลางคืนฝ่าบาทสังวรก็ดันมาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่อยู่ในห้องของพระมเหสีฮาวายอนฝ่าบาทด้วยความโกรธก็เลยเข้าใจไปว่าฮาวายอนอาจอยู่กับวอนยูก็ได้ฟาบาทก็เลยชักมีดออกมาแล้วฟันไปหนึ่งทีแต่พอเปิดประตูเข้าไปดูคนคนนั้นกับไม่ใช่วอนยูแต่เธอเป็นแค่สาวรับใช้ฮาวายอนที่ได้เห็นความเกรี้ยวกราดของฟาบาทเธอก็ตกใจไม่น้อยเหมือนกันส่วนเจ้าวอนยูตัวจริงนั้นมันแค่ยืนอยู่ด้านนอกนั่นแหละวอนยูหันไปสบตากับฮาวายอนเหมือนเป็นสัญญาณที่พวกเขานัดกันเอาไว้ก่อนหน้าเช้าวันต่อมาคันทีวอนยูก็ได้นำยาพิษที่เสนายุนมอบให้มาก่อนหน้าเพื่อนำไปเผาแล้วสกัดออกมาเป็นผงจากนั้นนำไปใส่ในยาของฝ่าบาทเนื่องจากก่อนหน้านี้พระพันปีเคยรับสั่งให้ชงยาให้ฝ่าบาทกินเพื่อรักษาฝีบริเวณก้นแน่นอนว่าหากฝ่าบาทได้กินมันเข้าไปแล้วล่ะก็เขาต้องตายแน่ฉากต่อมาตัดมาที่ห้องบรรทมของฝ่าบาทชาววันนี้ขันทีมยองอุ่นก็ได้นำยามาเสิร์ฟดังเช่นทุกวันแต่แล้ววันนี้ฝ่าบาทกลับไม่ยอมกินฝ่าบาทหันไปสั่งเจ้าวอนยูแกจงกินมันเข้าไปแทนฉันซาถ้ายานั้นมันดีขนาดนั้นล่ะก็แกกินไปก็คงจะดีเหมือนกันวอนยูพอได้ยินรับสั่งถึงกับสะดุ้งเพราะในยาพวกนี้มันมียาพิษที่วอนยูใส่เอาไว้ด้วยทีแรกว่าวอนยูตั้งใจจะให้ฝ่าบาทตายแล้วโทษความผิดให้เป็นฝีมือของเสนายุนแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าวอนยูก็ไม่มีทางเลือกทำให้เขาต้องดื่มยาพวกนี้เข้าไปเสียเองนับหนึ่งไม่ถึงเสพวอนยูก็เกิดสำลักเลือดออกมาเนื่องจากพิษที่แล่นเข้าสู่ร่างกายอย่างฉับพลันฝ่าบาทพอเห็นว่าในยามียาพิษซ่อนเอาไว้เขาจึงหันไปถามคันทีว่าใครกันที่ส่งยาตัวนี้มาให้ฉันหากข้ากินไปแล้วก็คงตายไปแล้วแน่ทว่าคันทีก็ไม่รู้ผมแค่ทำหน้าที่เหมือนกับทุกวันฝ่าบาทก็เลยสั่งให้ไปจับตัวหมอหลวงมาซะเพราะยานี่หมอหลวงเป็นคนสั่งมาฉากต่อมาหมอหลวงก็ถูกจับตัวมาไต่สวนเพราะฝ่าบาทเจอห่อผ้าที่มียาพิษอยู่ในห้องของหมอหลวงด้วยท่านหมอหลวงก็เลยบอกว่าตนเองไม่รู้เรื่องเสนายุนเป็นคนดูแลเรื่องนี้หมอหลวงแค่นำยาของเสนายุนมาต้มอีกทีฉากต่อมาตัดมายังด้านฮาวายอนหลังจากรู้เรื่องยาพิษในยาของฝ่าบาทฮาวายอนก็ได้สั่งให้ฮันซังกุงพาตัวลูกชายหนีออกไปจากวังเพื่อให้เขาปลอดภัยไว้ก่อนเช้าวันต่อมายายมันร้ายคิมโอ๊ก
ก็ได้เข้าไปบอกกับพระพันปีว่าลูกชายที่ฮาวายอนเลี้ยงนั้นมันไม่ใช่ลูกของเธอกับฟาบาทแต่นั่นเป็นลูกของวนยูแฟนเก่าของฮาวายอนก่อนจะเข้าวังพระพันปีพอทราบเรื่องแทนที่เธอจะตอบแทนความรับของคิมโอ๊กเธอกลับสั่งประหารคิมโอ๊กทันทีนี่แหละนาที่เขาเรียกกันว่าปลาหมอตายเพราะปลาจากนั้นพระพันปีก็ได้สั่งให้ทหารจงไปจับตัวฮาวายอนมาซะเพื่อนำมาเค้นความจริงในเรื่องที่คิมโอ๊กเพิ่งบอกมาส่วนด้านพระพันปีตัวของเธอนั้นก็โดนองค์รักษ์ของฟาบาทเข้ามาจับเสนายุนโทษฐานที่เสนายุนวางยาพิษปลวงพระชนฟาบาทพระพันปีพอได้ยินแบบนี้ถึงกับหัวร้อนไร้สาระสิ้นดีพวกเราจะไปฆ่าฟาบาทกันทำไมล่ะแต่ว่าทางองค์รักษ์ก็ยังไม่ยอมยังไงรับสั่งก็ยังเป็นรับสั่งขอเชิญเสนายุนไปกับเราด้วยทว่าพระพันปีก็เบรกเอาไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับฟาบาทเองส่วนเซนายุนรีบไปหาฮาวายอนเดี๋ยวนี้เลยขนาดเดียวกันด้านฟาบาทตอนนี้เขาก็ได้มอบดาบอาญาสิทธิ์ให้กับคันทีเพื่อให้คันทีสามารถใช้อำนาจของฟาบาทได้อย่างเต็มที่หากมีใครต่อต้านฆ่าให้หมดไม่ต้องละเว้นฉากต่อมาตัดมายังที่ท้องพระโรงพระพันปีก็ได้เข้ามาเจอกับฟาบาทเธอถามฟาบาทว่าทำไมถึงจับเสนายุนฟาบาทก็บอกว่าหมอหลวงสารภาพแล้วว่าพระพันปีกับเสนายุนสั่งให้ฆ่าตนเองพระพันปีพอได้ยินเรื่องบ้าบอแบบนี้เธอก็บอกว่าต้องเป็นฝีมือใหญ่ฮาวายอนแน่ๆนี่ต้องเป็นแผนของฮาวายอนแต่ว่าฟาบาทก็ไม่เชื่อพระพันปีต้องการให้ฆ่าตายต่างหากจากนั้นท่านและเสนายุนก็จะได้ขึ้นครองราชแทนใช่ไหมล่ะขณะเดียวกันที่ในคุกใต้ดินเสนายุนกับพรรคพวกก็ได้เข้ามาหาฮาวายอนแต่ยังไม่ทันได้เค้นความจริงคันทีของฟาบาทก็ได้ลงมาจัดการพวกของเสนายุนกลับมาที่ฝั่งของพระพันปีตอนนี้ตัวของเธอก็ได้สารภาพออกมาแล้วว่าแม่คือคนที่วางยาพิษอดีตพระมเหสีรวมถึงวางยาพิษฟาบาทองค์ก่อนอีกด้วยฟาบาทสังวรพอได้ยินแบบนี้ถึงกับช็อกทำไมพระพันปีถึงกล้าทำขนาดนี้ได้ผมเคยบอกเราว่าผมอยากจะเป็นฝ่าบาทแม่จำเป็นต้องฆ่าพี่ต่างแม่ของผมด้วยอย่างนั้นหรอพระพันปีก็บอกว่ามันช่วยไม่ได้การที่เราจะได้อำนาจคืนมาเราต้องจัดการพวกมันเท่านั้นฝ่าบาทก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่อำนาจแต่การที่พระพันปีทำแบบนี้มันคือการก่อกบฏแม้ว่าท่านจะเป็นแม่แท้ๆของฝ่าบาทแต่โทษนี้ก็ไม่อาจละเว้นได้ไม่นานนักเสนายุนกับวอนยูก็ถูกพาตัวเข้ามาในห้องฝ่าบาทหันไปถามวอนยูว่าใครกันเป็นคนสั่งให้นำยาพิษมาให้กับฉันกินทางพระพันปีก็บอกว่าขันทีคนนี้มันต้องวางแผนกับฮาวายอนมันสองคนกำลังหลอกใช้ฝ่าบาททันใดนั้นฮาวายอนก็เดินเข้ามาในห้องเธอกล่าวว่าขันทีชั่วคนนี้ฉันตัดขาดไปกับมันตั้งนานแล้วลองคิดดูสิขันทีวอนยูคือคนของเสนายุนเป็นคนที่สั่งฆ่าบิดาของฉันคิดรอว่าฉันจะหันไปร่วมมือกับไอ้ขันทีชั่วฝ่าบาทพอได้ฟังคำแก้ตัวของฮาวายอนเขาก็เลยเชื่อขึ้นมาฝ่าบาทหันไปถามวอนยูอีกรอบว่าตกลงแล้วใครสั่งแกกันแน่ให้นำยาพิษมาให้ฉันกินวอนยูที่กำลังใกล้จะตายก็เลยยอมตอบกลับไปว่าพระพันปีเป็นคนสั่งผมมาส่วนเสนายุนเป็นคนนำยาพิษมาให้พระพันปีพอได้ยินแบบนี้ถึงกับหน้าเวอเพราะยาพิษนั่นแท้จริงแล้วจะถูกนำไปให้ฮาวายอนกินพระพันปีกับเสนายุนพยายามเถียงแต่ว่าฟาบาทก็ไม่เชื่อฟาบาทสั่งให้จับพรรคพวกของเสนายุนไปประหารส่วนพระพันปีนั้นจับลงไปขังในคุกใต้ดินฮาวายอนพอเห็นว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะเธอนั้นก็ได้หันไปสบตากับฟาบาททีนี้ข้อตกลงระหว่างฟาบาทกับเธอก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีฉากต่อมาก่อนที่วอนยูจะถูกพาไปประหารเนื่องจากว่าเขาเองก็เป็นคนของเสนายุนฮาวายอนก็ได้เข้ามาขอบคุณวอนยูที่ช่วยโกหกเรื่องยาพิษขอบคุณนะที่ช่วยให้ฉันรอดวอนยูที่ยอมตายเพื่อฮาวายอนเขาก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยสักนิดและก่อนจากกันวอนยูก็ได้ขอร้องให้ฮาวายอนช่วยดูแลลูกของเราต่อไปให้ดีฮาวายอนพอได้ยินแบบนี้ก็เลยบอกว่านั่นไม่ใช่ลูกของนายและไม่ใช่ลูกของฟาบาทแต่เขาคือลูกชายของฉันคนเดียววอนยูพอได้ยินคำพูดอันแสนเย็นชาของฮาวายอนเขาก็ถึงกับช็อกจนพูดอะไรไม่ออก
พอถึงตอนกลางคืนฮาวายอนก็ได้เข้าไปนอนกับฟาบาททั้งสองคนมีความสุขด้วยกันตามที่ตกลงกันเอาไว้ทว่าในจังหวะที่ฟาบาทไม่ทันระวังตัวฮาวายอนก็ได้ใช้ปิ่นปักผมของเธอส่งฟาบาทไปเฝ้ายมพบาลฉากต่อมาตัดมายังที่คุกใต้ดินหัวหน้าคันทีก็ได้ลงไปหาพระพันปีเพื่อส่งนางไปอยู่กับฟาบาทในนรกแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องฮาวายอนก็ได้พาลูกชายขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์นับตั้งแต่นี้และตลอดไปอำนาจของประเทศจะอยู่ในมือของเธอแค่คนเดียวแล้วเรื่องราวของนางวังบัลลังก์เลือดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ